ปีดซ่าใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4สนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์คาวาซากินิตยสาร2 wheel actionพบกันกับเบรกที่2ครับกับเบรกนี้ครับเรื่องราวของ2 wheel action กับงานเปิดตัวคาวาซากิครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครับมีการเปิดตัวของตำนานครับนินจาคราวนี้เรามาอยู่ที่อีก1ตำนานซึ่งเป็นลักษณะของ Naked ครับ Super Sport Naked กับตระกูล Z ครับซึ่งเทปนี้เขาเปิดกันถึง3รุ่นครับ Z 650 Z 900และ Z 1000ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนโฉมกันยังไงและจะดึงให้ชาวไบค์เกอร์ควักกระเป๋าตังค์ซื้อหรือเปล่าไปดูครับอยู่กับคาวาซากิเนี่ยมานานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแซดเนี่ยประกอบมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1972นะครับในรุ่นแรกที่เรานำมาใช้กับรถคาวาซากิก็คือแซดวันนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของรถแซดวันเนี่ยก็บอกไปว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของคาวาซากิที่รวมไว้ในรถตัวนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าถามดูว่าตอนนี้ก็น่าจะ44ปีแล้วนะครับกับตำนานของแซดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตำนานของแซดมีมายาวนานครับไม่แพ้กับตำนานของนินจานะครับรถของเราในการจัดแสดงครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงรถจักรยานยนต์
รูปจับต้นไปในปีนี้เกี่ยวนะครับแต่เรามาพร้อมกับ accessory apparel นะครับแล้วก็การหมอกแดดนะครับอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับขอให้ท่านหัวใจรอนะครับการเปิดตัวที่ใหญ่นะครับของในรถตู้แซ่บของเรานะครับครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพี่ๆที่มานะครับที่ให้เกียรติเราฟังนะครับการเซ็นของผมนะครับขอบคุณมากครับเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นกลไกฟันเฟืองสำคัญเลยในการที่คาวาซากิจะขายได้ยอดขนาดไหนหนึ่งในนั้นคือผู้แทนจำหน่ายครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่จากทางคาวาซากิครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเลยแนะนำตัวเลยครับครับผมคุณอาทิตย์สุริยะพันพงศ์ครับคุณหนุ่มนะครับจากคาวอิสุพรรณบุรีนะครับหรือศรีประจันวัฒยนจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมขอเรียกว่าพี่หนุ่มนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับครับผมชาวลงนิ่มบุญครับเป็นผู้จัดการทีมแข่งคาวาซากิไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับในส่วนของแซดทั้ง3รุ่นเนี้ยมองแล้วรู้สึกว่าอย่างไรครับถามว่าไม่พอขายแน่นอนครับโอ้โหนี่เชียร์เชียร์กันเนี่ยจริงจริงแล้วตอนนี้รถมันหมดไปแล้วครับผมไม่ว่า Z800 ไม่เหลือสต็อกแล้ว Z1000 ก็ไม่เหลือแล้วซึ่งรถตัวนี้มารอจองอย่างเดียวรอใครจองก่อนรับรถก่อนอย่างเดียวแค่นี้เองครับอย่าลืมครับเดี๋ยวต้นเดือนมีงานใหญ่แล้วไม่ต้องห่วงแน่นอนครับตอนนี้คุณจองวันนี้คุณได้ขี่ก่อนใครต้นเดือนแล้วครับผมเอาล่ะมีเรามีข่าวมีคราวเรื่องของต้นเดือนอีกแล้วนะครับเราติดตามของคาวาซากิเอาแล้วก็ในส่วนของพี่ชาญครับในส่วนที่ทีมแข่งเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตมองเรื่องของสมรรถนะเทคโนโลยีหรือกระทั่งฟิลลิ่งต่างๆมองแล้วทั้ง3รุ่นเป็นไงบ้างครับในส่วนของคาวาซากิเราไม่ได้เน้นเฉพาะนินจาอย่างเดียวนะครับในส่วนของตัว Z เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ช่วยในการขับขี่คือขับขี่ง่ายๆนะครับแล้วก็ยิ่งการจราจรที่ติดขัดในบ้านเราเพราะนั้นต้องได้รถที่มีความคล่องตัว Z เนี่ยมันตอบโจทย์ได้เต็มที่เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรักการขับขี่ที่ขับขี่ในเมืองแล้วคุณจะต้องใช้ทุกวันต้องบอกไปใช้ทุกวันเนี่ยใช้เพื่อทำงานอะไรพวกนี้แซดตอบโจทย์ได้เต็มที่เลยครับนี่ขอบคุณมากครับทั้งพี่ชาทั้งพี่หนุ่มครับก็ตอกย้ำกันไปเรื่อยๆแล้วก็จริงจังกันเลยครับว่าตำนานของคาวาซากิต้องแซดด้วยครับ
อนนี้ผมอยู่กับตัวแทนสื่อมวลชน1ท่านครับผมสุวิสันต์อ่อนนวลจากนิติศาสตร์นักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆถือว่าก็มาได้ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันสำหรับคาวาซากิตระกูล Z เพราะว่านินจามันก็คือตัวสปอร์ตที่เราเข้าใจกัน Z ก็คือเนเก็ตฉะนั้นแล้วเนี่ยระหว่างสปอร์ตตรงเนเก็ตต้องมาคู่กันเสมอเพื่อจะเป็นการเติมเต็มให้ช่องว่างของรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันเต็มสารระบบของเขาครับแล้วคราวนี้ของพี่เดฟมองยังไงกับการเปลี่ยนโฉมครับจริงๆโดยรวมๆแล้วว่าทุกๆรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะ650เนี่ยก็จะเน้นน้ำหนักเบาความกระทัดรัดคล่องตัวแล้วก็ปัดเปรียวขับขี่ง่ายตัวเก่าอาจจะแบบมีความเทอะทะอยู่บ้างน้ำหนักตัวเยอะอยู่บ้างแต่คือตัวนี้เน้นน้ำหนักเบาด้วยการออกแบบเฟรมใหม่น้ำหนักเบามากแต่ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับแล้วส่วนตัว900เป็นซีรีส์ใหม่ก็เลยก็ว่าได้เพราะว่าคาวาซากิมี800แล้วก็ไปพันเลยอันนี้เป็นระหว่างกลางระหว่าง800กับตัวพันก็เป็น900ผมมองว่าคาวาแล้วทำกันบ้านมาอย่างดีเพราะว่าได้เรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์เรื่องของน้ำหนักเรื่องของต่างๆเนี่ยทำมาให้ดีกว่าตัวพันตัวเดิมด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของตัวยูสเซอร์ก็ว่าได้ตัวพันก็คนชอบพิกัด1ลิตรชอบแบบเลขกลมๆหรือว่าชอบการตอบสนองที่ดีเยี่ยมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสามารถเดินต่อได้ก็ถือว่าทั้ง3รุ่นที่เขาว่านี่ตอบโจทย์ครับยังไงขอบคุณพี่เดฟมากครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศการเปิดตัวรถของคาวาซากิครับซึ่งจะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเทปที่แล้วมีการเปิดตัวของตำนานคือนินจาในส่วนของเทปนี้คือตำนานหนึ่งตำนานซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตแน็กเก็ตครับก็คือตระกูล Z ทั้ง3รุ่นและทั้งหมดของคาวาซากินั้นต้องติดตามดูครับว่าเขาชักธงรบออกมาแล้วในส่วนของช่วงปลายปีคราวนี้เราต้องไปติดตามดูของแต่ละค่ายรถครับว่าจะเอางัดอะไรมาสู้ครับเพราะว่าช่วงท้ายของไตรมาสปีนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายครับว่าวงการมอเตอร์ไซค์ของเราอะไรจะหวือหวาและสุดท้ายยอดจดทะเบียนของค่ายไหนที่จะถือว่าสูงที่สุดครับยังไงขอตัวลาไปก่อนกับเทปนี้ครับ2 Vision ติดตามกันเทปหน้ากับ2 View Action สวัสดีครับ